สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักพบกันวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวแปลกประหลาดนะครับจะว่าแปลกก็ไม่เชิงนะครับดอกไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือดอกหางนกยูงใหญ่นะครับมันจะมีดอกหางนกยูงอีกชนิดนึงเรียกว่าดอกหางนกยูงเล็กนะครับอันนั้นจะต้นเล็กนะครับ ดอกก็จะคล้ายๆกันก็จะไม่คล้ายซะทีเดียวนะครับอันนี้เราพูดถึงดอกหางนกยูงใหญ่นะครับตามปกติแล้วนะครับดอกหางนกยูงสายพันธุ์นี้จะออกเดือนพฤษภาคมนะครับหรือว่าอย่างเร็วปลายเดือนเมษายนนะครับปลายเดือนเมษายนช่วงปลายเดือนตั้งแต่วันที่20เมษาประมาณ25เมษาเป็นต้นไปนะครับจะเห็นดอกหางนกยูงออกมาแดงเต็มต้นนะครับบางต้นก็มีสีส้มบางต้นก็มีสีเหลืองนะครับจากการสังเกตของผมนะครับถ้าดอกหางนกยูงออกแบบนี้นะครับมันมีความผิดปกติแน่นอนนะครับมีความผิดปกติแน่นอนนะครับมันจะบ่งชี้ว่าสถานการณ์ดินฟ้าอากาศของปีนี้นะครับจะมีความแปรปรวนอย่างรุนแรงนะครับไม่แล้งก็ท่วมนะครับมีความแปรปรวนอย่างรุนแรงเลยนะครับฝนฟ้าลมฟ้าอากาศนะฝนนะครับมันมีอยู่2กรณีนะครับฝนมากมากมายจนท่วมนะครับอีกแบบนึงก็คือฝนน้อยจนถึงกับแล้งนะครับแล้งก็คืออาจจะถึงกับขั้นแบบข้าวกล้าในนาเสียหายหรือว่าตายเลยนะครับมีความผิดปกติแบบนี้นะครับผมทำนายได้เลยนะครับท่านผู้ชมแชร์คลิปนี้ไว้ดูเลยนะครับแชร์คลิปนี้ไว้ดูเลยนะครับว่าปีนี้นะครับ2567นั้นดินฟ้าอากาศลมฝนจะแปรปวนอย่างรุนแรงนะครับจะแปรปวนไปด้านบนหรือด้านล่างอันนั้นไม่รู้นะครับแต่แปรปวนแน่นอนนะครับฝนตกอย่างหนักน้ำท่วมอย่างหนักนะครับแล้วก็แล้งอย่างหนักนะครับแห้งแล้งอย่างหนัก2กรณีนะครับ2กรณีนะไม่งั้นก็อาจจะมีดินฟ้าอากาศลมฝนที่แปรปวนอย่างมากๆนะครับอันนี้ดอกหางนกยูงต้นนี้จะมีสีเหลืองนะครับซึ่งก็ออกเดือนกลางเดือนกุมภาเหมือนกันนะครับซึ่งผมสังเกตมาหลายต้นแล้วมีความผิดปกติมากเลยนะครับถ้าไม่แล้งจัดนะครับก็น้ำท่วมนะครับเนี่ยผมรับประกันได้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับซึ่งวิชานี้ผมสืบทอดมาจากพ่อผมเองนะครับซึ่งคุณพ่อผมสมัยท่านยังมีชีวิตท่านก็จะสังเกตต้นไม้ไม้ดอกไม้ผลนะครับอย่างต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงแค่ถ้าปีไหนดอกน้อยฝนก็จะน้อยดอกมากฝนก็จะมากนะครับถ้าปีไหนออกเร็วนะครับดินฟ้าอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่กรณีนี้นะครับเปลี่ยนแปลงอย่างเยอะเลยนะครับคือปกติออกเดือนพฤษภาแต่อันนี้มาออกเดือนกุมภานะครับท่านผู้ชมก็จินตนาการเองนะครับว่ามันจะเกิดเหตุเพศภัยดินฟ้าอากาศจะมีความผิดปกติรุนแรงหรือเปล่านะครับซึ่งผมพยากรณ์ไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าดินฟ้าอากาศจะแปรปรวนอย่างหนักนะครับบางทีก็อาจจะมีลมฝนอย่างรุนแรงนะครับแล้งอย่างรุนแรงท่วมอย่างรุนแรงนะครับ2กรณีนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะถามว่าปกติยังไงอ่ะมันเป็นกลไกของธรรมชาตินะครับท่านผู้ชม
คือธรรมชาตินั้นมันไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งบางปีนั้นมันก็มีความปกติน้ำพอดีฝนพอดีนะครับแล้วก็บางปีนั้นก็อาจจะแล้งบางปีนั้นก็อาจจะท่วมนะครับก็มีแล้งน้อยแล้งมากนะครับแล้งกลางฝนก็จะมีฝนน้อยฝนกลางแล้วก็ฝนมากนะครับนั่นคือเป็นธรรมชาตินะครับเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วปีนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเหมือนกันนะครับแต่มันจะมีความแปรปรวนอย่างหนักนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าต้นไม้นะครับมันออกดอกผิดฤดูกาลผิดจังหวะนะครับมีความคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรงนะครับก็เลยทำให้ดินฟ้าอากาศนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามนะครับเราสังเกตจากต้นไม้ได้นะครับอันนี้ผมก็เป็นการพยากรณ์นะครับจากลักษณะของดอกหางนกยูงซึ่งมันคลาดเคลื่อนอย่างมากเลยนะครับถ้าคลาดเคลื่อนแค่เดือนครึ่งเดือนนี่ไม่เป็นไรนะนี่คลาดเคลื่อนตั้ง3เดือนนะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าปกติมันออกเดือนพฤษภาคมนะครับอย่างเร็วมันปลายเดือนเมษานะครับแต่มาปีนี้มันออกกลางเดือนเลยนะครับเกือบต้นเดือนเลยนะไม่ตั้งแต่วันที่ผมเริ่มเห็นตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่8ที่9ที่10นี่ผมเริ่มเห็นแล้วนะครับเห็นมันแดงอย่างนี้เลยนะครับซึ่งมันเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยนะครับท่านผู้ชมลองแชร์คลิปนี้ไว้ดูนะครับว่าการพยากรณ์ของผมนั้นจะใกล้เคียงและแม่นยำหรือเปล่านะครับเป็นการพยากรณ์นะครับไม่ได้ฟันธงจะอะไรจะ 100% ขนาดนั้นนะครับผมพยากรณ์ว่าปีนี้นะครับไม่ท่วมหนักก็แล้งหนักนะครับหรือว่าอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงนะครับก็นำสิ่งเล็กๆน้อยๆนำสิ่งที่มีประสบการณ์มาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับลองดูนะครับคลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะนำมาฝากท่านผู้ชมอีกคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ